ลิสรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แม่กองทำสนามหลวงให้ทางวัดได้ดำเนินการตรวจสอบทำสนามหลวงณสนามสอบวัดไคลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้อาศัยอยู่ในต่างแดนนอกราชอาณาจักรไทยเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันจะก่อให้เกิดความสงบผาสุขแก่ตนเองและผู้อื่นโดยส่วนรวมโดยการที่พระเดชพระคุณพร้อมทั้งคณะได้เดินทางมาเป็นประธานนำข้อสอบเปิดสอบในครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้สอบทำเป็นอย่างยิ่งสำหรับปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบรวมผู้เข้าสมัครสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทั้งหมด42รูปคนด้วยกันโดยย่อแยกเป็นประเภทดังนี้สำหรับนักธรรมชั้นตรี2รูปผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นโท2รูปผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นเอก3รูปผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี12คนผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท21คนผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก8คนโดยกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่28เมษายนปีพุทธศักราช2567เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปจะใช้เวลาในการดำเนินการสอบและทำการตรวจปัญหาข้อสอบให้เสร็จในวันเดียวกันซึ่งจะสามารถประกาศผลสอบให้แก่ผู้ทำการสอบได้ในตอนเย็นและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านในวันเดียวกันนี้ในการสอบครั้งนี้ทางวัดไทยลอสแอนเจลิสได้จัดถวายพัฒนาเพลอาหารน้ำปานะสำหรับพระภิกษุที่ดำเนินการสอบพร้อมผู้สมัครสอบนักธรรมและธรรมศึกษาโดยได้รับความอุปถัมภ์จากกลุ่มมิตรในบุญและสาธารณชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจัดเตรียมพัฒนาอาหารถวายพระสงฆ์และบริการผู้สมัครสอบเป็นอย่างดีทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณด้านเมตตาแสดงโอวาทคำปราศัยและให้โอวาทแก่ผู้สมัครสอบเพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงพระมหาภาวินทยสีโลพระอาจารย์ฝ่ายธรรมศึกษาประจำวัดไทยลอสแอนเจลิส